อย่าหือกับพี่โซชาเตรียมไล่ฟานไดออกจากบ้านมูลค่า9หลักโอเล่กุนนาโซชากุนซือของผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยเตรียมไล่เวอร์จิลฟานไดกองหลังของหงแดงลิเวอร์พูลออกจากบ้านมูลค่า4ล้านปอนด์ในแถวมณฑลเชสเชียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโอเล่กุนนาโซชากุนซือขัดตาทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับแบบเอาฮาอาจไล่เวอร์จิลฟานไดกองหลังของลิเวอร์พูลออกจากบ้านของตัวเองหลังตัวนักเตะมาเช่าบ้านของเขาอยู่ฟานไดมาเช่าบ้านมูลค่า4ล้านปอนด์หรือประมาณ165ล้านบาทบริเวณแถบมณฑลเชสเชียร์เมื่อช่วงต้นปี2017หลังย้ายจากเซาแธมป์ตันมาเล่นให้กับหงแดงตอนนั้นโซชากลับไปทำงานที่นอร์เวย์คุมทีมโมได้ปักป้ายขายบ้านหลังนี้แต่ไม่มีคนซื้อก่อนจะเปลี่ยนมาให้เช่าและทางฟานไดก็เช่าเมื่อช่วงต้นปี2017ทำให้โซชาที่เพิ่งกลับมารับเผือกร้อนคุมทีมผีแดงไม่สามารถกลับมานอนบ้านตัวเองได้เนื่องจากฟานไดเช่าอยู่ล่าสุดเมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้โซชาก็ตอบเอาฮาแบบติดตลกว่าใช่เขาอาจโดนไล่นะทั้งนี้โซชาต้องอาศัยโรงแรมลอรีเป็นที่พักระหว่างคุมทีมผีแดงจนจบฤดูกาลและเขาอาจมองหาบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งหากเขาได้สัญญาคุมทีมผีแดงแบบทางการ